พลอยชมพูนะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะนัตตี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ cleansing หรือว่าการทำความสะอาดผิวหน้านั่นเองการทำความสะอาดผิวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเราทำความสะอาดผิวหน้าไม่ดีพอเนี่ยเราก็อาจจะเกิดเป็นสิวอุดตันได้สิวอักเสบได้นะคะแล้วก็การทาครีมบำรุงเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งหน้าอย่างนัตตี้นะคะนัตตี้ก็เป็นคนที่แต่งหน้าทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ cleansing เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นของ Biolay นะคะเป็น Biolay ตัวนี้จะเป็นสูตรแรกคือนัตตี้เป็นคนที่ชอบ cleansing ที่เป็นสูตรแบบสูตรน้ำมากกว่าเป็นสูตรที่เป็นน้ำมันนั่นเองเพราะนัตตี้มีสภาพผิวที่ค่อนข้างมันนะคะซึ่งตัวนี้ก็โดนใจนัตตี้นะคะแล้วก็นัตตี้เคยรีวิวคร่าวๆทางด้านของแฟนเพจไปแล้วนะคะลองเช็คเครื่องสว่างให้ดูโอเคมันเช็ดดีมากๆก็เลยมารีวิวให้ดูในคลิปนี้ละกันนะคะตัวนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขาประสาน3อย่างเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ก็สามารถเช็ดได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตาเป็นมาสคาร่าเป็นอายไลเนอร์เป็นอายแชโดว์ที่แบบกันน้ำก็สามารถเช็ดออกได้โดยง่ายดายและที่สำคัญคือไม่แสบตาด้วยนะคะแล้วก็จะมีโทนเนอร์นะคะจะช่วยลดปัญหาสิวนะคะแล้วก็จะมีวิชฮาเซลด้วยนะคะช่วยทำให้รูขุมขนและดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนโลชั่นนี่ก็จะเป็นช่วยทำให้ผิวนุ่มดูกระจ่างใสค่ะก็โลชั่นรวมทุกอย่างในขวดนี้นั่นเองตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำแร่นะคะเพราะฉะนั้นนี้อ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวแน่นอนนะคะและผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่าไม่ระคายเคืองแน่นอนและตัวนี้นะคะจะไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไม่มีสีและไม่มีน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ในเรื่องความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะที่บอกว่า Biolay Makeup Remover ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเช็ดได้หมดเลยทั้งตาทั้งผิวหน้านะคะริมฝีปากคิ้วคือเช็ดได้หมดเลยแปลว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วกันว่า Biolay ตัวนี้จะสามารถเช็ดเครื่องสำอางได้ดีจริงๆหรือเปล่าไปชมกันดีกว่าค่ะมาคลีนเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้านัตตี้ที่จัดเต็มขนาดนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตี้จะลองคลีนแค่ครึ่งหน้าก่อนดีกว่านะคะใช้กับสำลีเลยแล้วก็บีบลงไปประมาณ2ครั้งนี่นะคะเท่านี้เองนะแล้วก็เดี๋ยวตี้จะลองคลีนที่ดวงตาก่อนแล้วกัน1ข้างนะคะก็ลงไปได้เลยตอนนี้นัตตี้เนี่ยใช้เครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะทั้งอายไลเนอร์นะคะมาสคาร่ารวมไปถึงอายแชโดว์ก็เป็นเนื้อครีมที่กันน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองเทปสิทธิภาพดูว่ามันเช็ดออกจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งปกติเนี่ยคุณสมบัติของคลีนซิ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเช็ดเครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์พรูฟได้นะคะนี่ออกนะคะเคลียร์เสร็จแล้วนะคะใช้สำลีแค่1แผ่นเท่านั้นในการคลีนตาออกทั้งหมดแล้วก็เกลี้ยงขนาดพูดท้าชิงในวันนี้นะคะนี่เป็นตัวนี้นะก็ไม่บอกแบรนด์แล้วกันนะคะก็บีบลงไปสำลีนะคะ2ครั้งเช่นเดียวกันนะคะก็จะลองเช็ดที่ดวงตานะคะแต่ว่าจะไม่เลื่อนเข้าไปที่อินเนอร์วันนัตตี้ไม่กล้าเช็ดที่อินเนอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเช็ดตาออกไม่ค่อยเหมาะกับดวงตาสักเท่าไหร่นะคะตาแล้วอ่ะก็เลยหยุดแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะยังไม่สะอาดเลยนะมาลองตัวนึงละกันจะมีอีกตัวนึงเป็นตัวนี้นะคะก็ใส่สำลีก็ได้แค่นี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มแสบตาแล้วมันไม่ได้แล้วนะคะก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองครีมที่ผิวหน้าดีกว่านะคะก็ Biolay จะลองครีมผิวหน้าแค่หนึ่งข้างก่อนเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่า Biolay เช็ดได้ง่ายมากๆเลยอะแล้วก็รู้สึกสะอาดดีนะคะอ
ราจะใช้แล้วเราก็จะใช้สำลีที่คลีนผิวหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเช็ดปากออกด้วยตอนนี้ด้านที่ใช้ Biolay Clean นะคะด้านนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งตาแล้วก็ปากนะคะแล้วก็รวมไปถึงผิวด้วยรู้สึกสะอาดมากๆเลยแล้วก็เบาๆสบายๆผิวมากเลยตอนก็เคลียร์เครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะข้างของBiolayจะรู้สึกสะอาดกว่าข้างของข้างนี้นะคะข้างนี้ยังไม่สะอาดเลยต้องไปเช็ดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนBiolayนี้นัตตี้ใช้สำลีไปแค่2แผ่นเท่านั้นเองสำหรับด้านของBiolayนะคะแล้วก็อีกด้านนึงใช้ไปถึง3แผ่นก็ยังสะอาดแล้วนะคะกับประสิทธิภาพของBiolay Real Makeup Remover Perfect Cleansing Water ตัวนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะใช้นะคะซื้อมาใช้ก็สามารถซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปคือมีหมดเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายๆราคาก็อยู่ประมาณที่390บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขนาดจะอยู่ที่300มิลลิลิตรเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มาแนะนำในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามทางด้านของแฟนเพจ Nutty Ploy นะคะแล้วก็รวมถึง IG Nutty 11ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะสวัสดีค่ะ